สวัสดีครับถึงเวลาก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไปกับเรานะครับ True Innovation Award The New Era ครับและนี่นะครับคือการแข่งขันเพื่อค้นหาที่สุดของนวัตกรรมนะครับและสุดยอดไอเดียของคนไทยครับโดยการแข่งขันของเรานะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทครับก็คือในพาร์ทของ InnoTree นะครับและ Idea Seed นั่นเองนะครับตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงสายสุดท้ายแล้วนะครับของ InnoTree ครับก็คือสายดีนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาพบกับ10นวัตกรรมนะครับที่จะเอามานำเสนอในวันนี้ให้กับคณะกรรมการของเรานะครับได้คัดเลือกในช่วงของ Adverse Sign นั่นเองนะครับเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง4นวัตกรรมเท่านั้นนะครับเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักนะครับกับคณะกรรมการผู้น่ารักของเรากันหน่อยดีกว่านะครับคณะกรรมการท่านแรกอาจารย์บุริมโอทกานนท์รองคณบดีงานหลักสูตรไทยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสรรพิพัฒน์สิริศักดิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพท่านที่3คุณวัชรากรสีมาสงเคราะห์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดท่านที่4ดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธหรือดร.ยุทธหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นและท่านสุดท้ายคุณป๋องกพลทองพลับนักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดังเอาละครับนะสำหรับAdverse Sign เนี่ยนะครับ10นวัตกรรมของเรานะครับก็จะมีเวลาให้1นาทีนะครับในการนำเสนอนั่นเองซึ่งคณะกรรมการของเรานะครับจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้านะครับหรือว่าได้รู้ว่าเฮ้ยคนที่เป็นเจ้าของนวัตกรรมนั้นคือใครนะครับได้ยินแต่เสียงครับแล้วก็จะได้เห็นนวัตกรรมที่วางอยู่ตรงหน้านะครับไม่มีสิทธิ์ถามไม่มีสิทธิ์เข้ามาอยู่ใกล้ชิดหยิบขึ้นมาดูไม่มีเลยนะครับแล้วต้องมาลุ้นกันครับว่า4นวัตกรรมที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปก็คือ Direct Sale เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมใดกันบ้างนะครับคอยติดตามแล้วกันนะครับตอนนี้นวัตกรรมแรกพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกันเลยดีกว่านะฮะกับนวัตกรรมแรกในสายดีครับเชิญเลยก็นวัตกรรมชิ้นนี้คือก็จะมีประโยชน์กับชาวสวนกับเกษตรกรนะครับอุปกรณ์ของผมจะเป็นอะไรนะต้องรอดูโอ้เป็นไงล่ะครับนวัตกรรมแรกมานะครับกรรมการของเราก็เริ่มสงสัยกันแล้วครับว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยคือเอาไว้จับผีเสื้อหรือว่าอะไรยังไงผมอยู่ด้านข้างใกล้ๆเนี่ยดูเหมือนเป็นแบบเหมือนมีมอเตอร์ด้วยนะฮะตอนนี้เราไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมนี้คืออะไรนะครับผมว่าไปฟังเจ้าของนวัตกรรมดีกว่านะครับ1นาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับอุปกรณ์นี้คืออุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อิเล็กทรอนิกส์ครับสามารถยืดได้ยาวถึง3เมตรมีระบบการทำงาน2ระบบคือระบบแมนนวลและระบบกึ่งอัตโนมัติการทำงานของระบบแมนนวลคือผู้ใช้จะควบคุมการทำงานของมือจับโดยใช้จอยสติกควบคุมนะครับส่วนระบบกึ่งอัตโนมัติจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบความสุกแก่ของผลไม้ถ้าตรงตามที่ตั้งค่าไว้ชุดมือจับจะทำการเก็บเกี่ยวผลไม้เองอัตโนมัติประสิทธิภาพการทำงานซึ่งทดสอบกับผลมังคุดในระบบแมนนวลจะสามารถเก็บได้210ผลต่อชั่วโมงระบบกึ่งอัตโนมัติสามารถเก็บได้180ผลต่อชั่วโมงสามารถตรวจสอบความสุกแก่ของผลไม้ได้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญในการเก็บเกี่ยวมีกลไกการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และที่สำคัญไม่ทำให้ผลไม้เกิดความเสียหายโอ้โหต้องบอกว่าใช้เวลาได้คุ้มค่ามากๆเลยนะครับเมื่อกี้ตีความไปเยอะครับมีเอาไว้จับปลาหรือเปล่านะครับมีเอาไว้จับผีเสื้อนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเอาไว้เก็บผลไม้นั่นเองเออนะฮะน่าสนใจฮะน่าสนใจมีจอยสติ๊กมีเซ็นเซอร์ระบบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับต้องมาดูครับว่านวัตกรรมนี้นะฮะจะโดนใจกรรมการของเรานะครับหรือไม่นะครับท้ายที่สุดจะเก็บหรือว่าจะกลับนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเป็นไงครับข้างในในสตูดิโอมีสนใจกันเยอะเหมือนกันนะครับมีสนใจเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะกรรมการของเราจะเก็บหรือกลับนะครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยครับโอ้โหแม่ตอนนี้มีให้กลับเพียง1นะครับที่เหลือนะครับก็คือให้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ให้เก็บนะครับเอาล่ะคนเดียวเลยครับนะฮะที่ให้กลับนะฮะก็คือดร.สรรนั่นเองครับเพราะอะไรครับคือตอนที่พรีเซนต์เนี่ยบอกว่าเก็บมังคุดครับผมก็มีความรู้สึกตอนนั้นว่าหวั่นไหวว่าไอ้เครื่องนี้มันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ครับผมแต่ว่าถ้าสมมติไปเก็บมะม่วงอะไรจะเกิดขึ้นครับผมหรือเก็บทุเรียนอะไรเนี่ยหรือเก็บคือเก็บผลไม้ที่เนื้อมันอ่อนเพราะฉะนั้นปัญหาคือมันจะเละครับผมคือซื้อมาแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะแยะผมก็เลยคิดว่าไม่เก็บครับผมนะฮะอาจารย์บุริมครับครับผมคิดว่าในแง่กลไกเนี่ย
ทำได้เพราะเคยเห็นหลายคนก็ทำนวัตกรรมแบบนี้มานะครับแต่อาจจะใช้มีดแล้วดึงตัดบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ใช้เป็นครีมแล้วก็บิดถ้าใช้ได้จริงตัวนี้น่าจะทำให้ลดต้นทุนใช่ไหมฮะบวกกับเรื่องของเวลาใช่ไหมฮะแล้วก็ผลไม้เวลามันสุกเนี่ยนะครับระยะเวลาบางอย่างเนี่ยมันมีเวลาสั้นมากก่อนที่มันจะงอมไปหรือเสียรสชาติไปเนี่ยความเร็วเป็นสิ่งสำคัญผมมองเห็นว่าน่าสนใจครับคราวนี้พี่ป๋องมาดีกว่าครับมีประสบการณ์ไหมฮะกับการเก็บผลไม้คือปกติถ้าเก็บนู่นนี่เก็บผลไม้สูงมากแล้วก็ปีนเก็บครับผมอยากเห็นต่อว่าเนี่ยสิ่งต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นมาทำขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยมันจริงเหรอมันเก็บได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับผมชอบเหมือนกันที่บอกว่าเก็บผลไม้สุกหรือไม่สุกสามารถเซ็นเซอร์ดูได้อะไรเงี้ยก็อยากเห็นไงครับผมว่ามันจะทำได้จริงถ้าทำได้จริงก็นวัตกรรมนี้ก็น่าสนใจครับผมก็เลยขอเก็บอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองว่ามันใช้การหรือว่าใช้งานอย่างไรนะครับก็เลยอยากจะเห็นในรอบต่อไปนะครับยังไงเอาใจช่วยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นครับกรรมการเราตัดสินออกมาแล้วนะครับเก็บนะครับก็ตื่นเต้นนะครับก่อนเข้าไปพอเข้าไปก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเพราะว่าเราต้องอยู่ในห้องที่ไม่เห็นอะไรเลยอยู่แค่กับไมค์ตรงตามกับที่เตรียมมาที่ตั้งใจจะมาพูดแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเราไปลุ้นกันต่อเลยกับนวัตกรรมชิ้นที่2ครับเชิญเลยครับมาเริ่มสุดกดดันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาค่อนข้างจำกัดแต่ว่าเราคิดว่าเราซ้อมมาค่อนข้างดีแล้วถ้าอยากเห็นเครื่องวัดฝุ่นทำงานยังไงต้องเข้าไปดูนะครับโอ้โหเอาละครับนวัตกรรมชิ้นที่2นะครับดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับไม่ใช่เล็กๆ เลยนะครับเนี่ยนะฮะเอาละครับมาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับกรรมการของเราก็คงอยากจะทราบเหมือนกันนะครับ1นาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเชิญครับปัญหามลพิษทางอากาศหมอกควันในภาคเหนือที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากทีมงานวิจัยช้างลุยฝุ่นจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้สร้างนวัตกรรมเครื่องวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิดแสดงผลทันทีโดยใช้หลักการการดูดกลืนแสงของอนุภาคฝุ่นทำให้เครื่องมีความแม่นยำมีความไวในการวัดสูงถึงในระดับ1ในล้านส่วนโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ3ส่วนคือหัววัดปริมาณฝุ่นระบบดูดกลืนแสง2ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล3ส่วนแสดงผลที่บอกปริมาณฝุ่นอุณหภูมิและเวลาณจุดวัดการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กจะช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลมลพิษทางอากาศและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความชื้นของชุมชนได้เป็นอย่างดีช่วยให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมช่วยป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนครับโอ้โหพอดีเลยนะฮะพอดีเวลาเลยครับ1นาทีนะฮะกับเครื่องที่เอาไว้ตรวจเกี่ยวกับเรื่องของอากาศหรือว่าฝุ่นละอองหรืออะไรพวกนี้นะฮะซึ่งก็เมื่อกี้เหมือนจะเน้นไปในด้านของการใช้ในชุมชนนะครับเอาเป็นว่ามาดูกันดีกว่านะครับว่ากรรมการของเรานะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะให้เก็บหรือว่าให้กลับนะครับสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับยังดูตีๆกันฮะยังดูตีๆกันดูกรรมการเราดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วกดครับโอ้โหให้กลับ2แล้วก็ให้เก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมชิ้นนี้เก็บนะครับเฉียดชิวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถามก่อนแล้วกันครับว่าทำไมถึงให้กลับครับเริ่มจากดร.ยุทธก่อนดีกว่าครับครับคือผมเห็นเขาพูดว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้ในชุมชนสร้างจิตสำนึกครับผมแต่ถ้าดูหน้าจอแสดงผลเนี่ยมันยังออกมาเป็นตัวค่า PM ค่าอะไรที่ผมคิดว่ามันยังไม่ชาวบ้านเขายังไม่เข้าใจครับผมมันคืออะไรมันคืออะไรแล้วเลขตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่คือดีเท่าไหร่คือไม่ดีครับผมจริงๆน่าจะเปลี่ยนวิธีการแสดงผลนิดนึงให้มันเข้าใจง่ายว่าอย่างเงี้ยคือแย่แล้วแล้วจะต้องทำยังไงให้ฝุ่นน้อยลงอะไรพวกนี้ฮะอาจจะเป็นคล้ายๆไฟเขียวไฟแดงอะไรอย่างนั้นนะครับเหลืองอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะไปพัฒนาต่ออีกนิดนึงครับผมเอาละครับ3เสียงนะครับที่บอกว่าให้เก็บเอาไว้นะครับอาจารย์บุริมครับครับก็เครื่องนี้คิดว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เครื่องใหม่นวัตกรรมไม่ได้ใหม่เพราะมันมีการวัดอยู่แล้วถูกไหมครับผมแต่เขาอาจจะย่อส่วนหรือปรับให้มันเล็กลงอยากรู้ต่อว่าเวลามันทำงานแล้วเนี่ยมัน
เที่ยงตรงขนาดไหนไอ้เซ็นเซอร์เนี่ยมันเที่ยงตรงขนาดไหนแล้วอีกอันนึงอยากจะแนะนำผู้ประดิษฐ์ว่าต้องไปติดกันขโมยครับผมตั้งชุมชนนี่หายแน่นอนครับผมนะมันเอาไปทั้งกล่องทั้งเซ็นเซอร์ทั้งทุกอย่างแล้วครับผมฮะเดี๋ยวนี้สายไฟยังขโมยเลยฮะครับผมเพราะฉะนั้นครับนวัตกรรมนี้นะครับถือว่าเก็บนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราคิดว่านวัตกรรมของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะนำเสนอในรอบถัดไปให้ดีที่สุดครับผ่านไป2นวัตกรรมนะครับเก็บไปแล้ว2ด้วยนะครับตอนนี้มาลุ้นกันต่อกับนวัตกรรมที่3กันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยมาแล้วครับมาแล้วฮะโอ้โหเก็บมาทั้งคันเลยฮะตอนนี้นวัตกรรมนี้มานะครับก็ยังนึกไม่ออกว่าคืออะไรนะฮะแต่ว่าเห็นกระป๋องนะครับดูที่รูปร่างเหมือนที่ขูดมะพร้าวเป๊ะเลยอันนี้แหละฮะตรงนี้หรือว่าลักษณะมันเนี่ยที่คุณคิดว่าเป็นที่ขูดมะพร้าวสงสัยแล้วกระป๋องเนี่ยเอาไว้ทำอะไรอ่ะประดับเฉยโอ้โหขอบคุณมากมาดูดีกว่าครับว่านวัตกรรมนี้คือนวัตกรรมเครื่องขูดมะพร้าวอย่างที่พี่ป๋องบอกหรือเปล่านะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเป็นนวัตกรรมอะไรนะครับ1นาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเชิญเลยครับโอ้ยโอ้ยผมได้ยินเสียงนักการพะโลงร้องทุกครั้งที่เกี่ยวกับป๋องซึ่งนี้วิทยาลัย E-Tech มีนักศึกษาประมาณ 12,000 คนมีขยะที่เกิดจากกระป๋องน้ำอารมณ์วันละประมาณ 1,200 ใบโดย1เดือนจะมีจำนวนกระป๋องประมาณ 24,800 ใบที่ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บกระป๋องและเกิดอุบัติเหตุกับนักการพะโลงที่ทำการเหยียบกระป๋องให้มีขนาดเล็กลงพวกผมศึกษาอยู่ระดับชั้นปวช.ปีที่ 3จึงได้เห็นปัญหาดังกล่าวและคิดหาวิธีแก้ไขให้กับทางวิทยาลัยโดยได้คิดค้นเครื่องบีบอัดกระป๋องขึ้นซึ่งเครื่องนี้สามารถช่วยในการบีบอัดกระป๋องให้เล็กลงได้ภายในเวลา1วินาทีนอกจากนี้ยังประหยัดพลังงานเพราะพวกผมใช้มอเตอร์ขนาด 1/3 แรงม้าที่มีพลังงานน้อยและจะใส่ตัวทดเฟืองเข้าไปเพื่อเพิ่มแรงในการบีบเพราะเพียงแค่มอเตอร์ 1/3 แรงม้าตัวเดียวไม่สามารถที่จะบีบกระป๋องได้และสุดท้ายนี้ยังเป็นการช่วยให้ประหยัดพื้นที่และเป็นการลดพลังลดอันตรายได้อีกด้วยโอ้นะทีแรกก็นึกว่าเป็นเครื่องขูดมะพร้าวอย่างที่พี่ป๋องบอกนะครับนะฮะแต่เปิดขึ้นมาปุ๊บโอ้ยโอ้ยไงโอ้โหครางออกมาเลยครางซะเสียงดังเลยเสียวเวลาโดนแบบว่ามีอะไรแบบบาดหรือว่าเจ็บเจ็บเจ็บขึ้นมาเลยทีเดียวนะที่แท้คือเครื่องบีบอัดกระป๋องนั่นเองนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะเอาใช้ในสถานศึกษาหรือว่าจะไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับคราวนี้ต้องมาดูกันครับลีลาในการพรีเซนต์นะครับแล้วก็นวัตกรรมที่เขาเอามานำเสนอนี้นะครับจะได้เก็บหรือว่าจะได้กลับครับต้องถามคณะกรรมการของเราแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับเคยโดนบาดมาใช่ไหมถึงบอกให้เก็บเนี่ย เอาละครับกรรมการครับเก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเก็บนะครับ4นะฮะและกลับ1นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับเก็บนะครับแต่เดี๋ยวผมขอถามก่อนแล้วกันนะครับ1ท่านที่บอกว่ากลับเถอะนะฮะผมไม่รู้ว่าให้กลับไปพัฒนาหรือว่าให้กลับไปจัดการเรื่องการพรีเซนต์ผมก็ไม่รู้นะฮะถามอาจารย์บุริมครับผมว่ามันใหญ่โตมโหฬารไปหน่อยนะฮะคือใหญ่ไปนิดนึงมันคือความใหญ่ไม่ใช่สาเหตุสาเหตุคือต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่อจะประดิษฐ์เครื่องนี้แล้วข้อสำคัญใช้ไฟถึงแม้จะกินไฟน้อยก็เป็นค่าใช้จ่ายถ้าเขาคิดนวัตกรรมที่มันง่ายกว่านี้ใช้แรงคนไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องมาทำใหญ่โตมโหฬารแบบนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากกว่าเป็นเครื่องครับผมนะครับดังนั้นความคิดผมนะฮะต้องลองคิดถึงเรื่องนี้ด้วยครับผมนะอยากจะให้คำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับนะเอาละครับ4ท่านนะครับบอกว่าให้เก็บไว้ครับเริ่มจากคุณวัชรากรครับก็ชอบตอนนำเสนอเนี่ยครับครับผมโอ้ยขึ้นมาได้ชอบก็อยากดูต่อว่าไอ้1วินาทีที่ทำให้ไอ้กระป๋องมันเล็กลงเนี่ยจริงเหรอเขาทำยังไงจริงหรือเปล่าครับผมเลยอยากให้เก็บไว้สิ่งที่สำคัญคือเขาสามารถเซฟตัวพื้นที่การเก็บกระป๋องคิดว่ามันน่าจะใช้พื้นที่เยอะมากนะครับผมน่าสนใจมีดังปริมาณที่เขาบอกจริงๆนะครับผมนะฮะเป็นหมื่นๆเลยนะฮะครับครับผมเอาละครับพี่ป๋องครับแม่เครื่องขูดมะพร้าวกลายเป็นเครื่องบีบอัดนะครับแล้วก็ที่มันที่สุดได้เก็บด้วยที่ให้เก็บเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่น้องพรีเซนต์นะฮะว่าคณะเขามีประมาณหมื่นกว่าคนนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมที่ออกมาเป็นกระป๋องเนี่ยเป็นหมื่นเลยไม่คือหมายถึงว่านักเรียนที่เขาเรียนคณะนี้ฮะเมื่อกี้ฟังตอนต้องเขาบอกเขามีคณะใช่ไหมฮะ18,000ลองนึกเล่นถ้าผมไม่ให้เก็บครับแล้วให้กลับบ้านมันต้องมากระทืบผมแน่นอนเดี๋ยวไม่ได้วัดกันที่แต่ละคนก่อนไม่ได้ครับบางทีเราต้องมองความปลอดภัยเป็นหลักนี่ห่วงสวัสดิภาพตัวเองเลยผมผมคนของประชาชนเดี๋ยวผมเดินไปที่คณะน้องครับผมไอ้ป๋องวันก่อนดูรายการครับไม่เก็บ
เฮ้ยพวกเราผมตายดิครับครับผมผมตายโอ้ครับผมผมต้องนึกถึงความปลอดภัยตัวเองก่อนครับผมก็เลยงั้นเก็บของมันก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวค่อยไปดีลิทตอนหลังคุณเล่นครับผมแต่ดูเหมือนเอาจริงนะเนี่ยแน่นอนครับกลับ1นะครับแล้วก็เก็บ4นะครับนวัตกรรมนี้เก็บนะครับโอ้รู้สึกดีใจครับที่ผลงานผ่านเข้ารอบมาครับเครื่องบีบอัดพลังพลังคิงคองเฮ้มาแรงจริงๆครับสำหรับนวัตกรรมในสายดีมาดูกันต่อว่านวัตกรรมชิ้นนี้คืออะไรและจะชนะใจกรรมการจนผ่านเข้ารอบตามนวัตกรรมทั้ง3ชิ้นก่อนหน้าไปได้หรือไม่ฟอร์มาลีนเป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภทแต่ถูกเติมลงในอาหารเพื่อรักษาความสดไม่ให้เน่าเสียฟอร์มาลีนในปริมาณสูงถูกพบในอาหารทะเลในเนื้อสัตว์ในผักสดผลไม้หลายชนิดนวัตกรรมนี้ใช้ตรวจสอบอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลีนในระดับที่เป็นพิษอาหารปนเปื้อนจะให้ผลทดสอบที่เป็นสีแดงสังเกตได้ชัดเจนชุดตรวจสอบนี้ใช้งานง่ายทั้งแบบพ่นหยดหรือจุ่มไม่ต้องเตรียมตัวอย่างให้ผลรวดเร็วนวัตกรรมชิ้นนี้สร้างความมั่นใจในการบริโภคเพื่อให้ทุกคนมีอาหารที่ปลอดภัยเพราะเราคงไม่อยากให้อาหารปนเปื้อนทำร้ายเราหรือคนที่เรารักถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับกรรมการครับเก็บหรือกลับครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยกลับ2นะครับเก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับสายแข็งจริงๆเลยนะฮะสายดีนี่มา4เก็บ4ครับผมอาจารย์บุรินครับครับผมคิดว่าในแง่ของการตรวจสอบฟอร์มาลีนอย่างเดียวเนี่ยก็คงโอเคแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงอาหารที่เราทานเนี่ยมันคงไม่ได้มีการปนเปื้อนแค่ฟอร์มาลีนนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะครับก็เลยคิดว่าลองกลับไปทบทวนใหม่ดีไหมครับจะตรวจฟอร์มาลีนอย่างเดียวก็โอเคครับผมแต่ถ้ามาเป็นชุดคิดดีกว่านี้อีกชุดเดียวตรวจได้50อย่างอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้แค่อย่างเดียวนี่ก็ลำบากหน่อยนะครับคือจริงๆผมมองเรื่องของการต่อยอดนะฮะคือผมมองว่าอยู่ดีๆเรากินข้าวเราคงไม่ซื้อกล่องนี้ไปวางข้างๆคอยเทสทุกวันครับผมว่าอาหารดีหรือเปล่าแต่ผมมองการต่อยอดว่าถ้าสมมติจานกระดาษเนี่ยที่ปกติคนไปซื้อกินใส่จานกระดาษแล้วเรามีตัวนี้อยู่ในแถบในจานกระดาษเลยแล้วให้มันบอกติดไว้อยู่เลยในโรงงานออกมาเลยนะครับทุกจานเนี่ยใส่อะไรมากินปุ๊บมันก็บอกเลยมีสารผสมอยู่หรือเปล่าเอออย่างเงี้ยผมว่าเมคเซนส์โอ้โหเป็นผมก็เลยมองเรื่องของการต่อยอดก็เลยอยากจะเจอนิดนึงเผื่อจะคุยว่าสนใจต่อยอดด้วยกันไหมนี่ไงผมด้วยสิผมด้วยนะผมด้วยนะผมด้วยครับผมในเหตุการณ์แล้วคุณบอกว่าให้กราบคุณบอกให้กราบผมล้อเล่นการแสดงอะไรเนี่ยการแสดงโอ้โหทันทีเลยคุณพลิกเร็วมากอ่ะนี่พลิกเร็วกว่าสารตรวจสอบเลยนะครับนะฮะเอาละครับตอนนี้3เสียงนะครับให้เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเอาละครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงนวัตกรรมที่5แล้วนะครับของสายดีนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เก็บไปแล้ว4นะครับต้องมาลุ้นกันต่อครับว่านวัตกรรมที่เหลือเนี่ยนะครับจะมีชิ้นไหนที่โดนใจกรรมการของเราอีกหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับไปพบกันเลยครับกับนวัตกรรมชิ้นนี้ครับเชิญครับมาเป็นตุ๊กตาเลยก็จริงๆอยากทำนวัตกรรมให้กับเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษคือถ้าเกิดเราเห็นตัวน้องเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้โหคุณพ่อคุณแม่เขาเหนื่อยเนาะถ้าเรามีความรู้พอที่จะช่วยอะไรเขาได้เราก็อยากจะช่วยมาพร้อมกับความน่ารักนะครับของตุ๊กตานะครับหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตุ๊กตาหรือว่าหุ่นยนต์นะครับนะฮะแต่ว่าโอ้โหมีรางวัลมาการันตีด้วยนะครับพี่ป๋องว่าไงเห็นแวบแรกเอาแบบไม่รู้เลยนะผมมันต้องเป็นอะไรที่แบบตึ๊กตึ๊กตักอะไรเงี้ยอันนี้ให้ดาวให้ดาวนะให้ดาวนะคือว่าเสียบปลั๊กเปิดเพลงปุ๊บแดนตามแดนตามอะไรเงี้ยแบบที่เราเคยเห็นในที่เปิดหน้าเปิดหลังอะไรเงี้ยตอนนี้กดดันเรื่องเหรียญมากเลยเนี่ยครับผมเออนะฮะอ่ะมาฟังกันดีกว่านะครับว่า1นาทีครับเจ้าของนวัตกรรมนี้นะครับนวัตกรรมเนี้ยคืออะไรแล้วก็โอ้โหเห็นคว้ารางวัลมาไม่รู้เขาจะบอกเราหรือเปล่านะครับว่าเป็นรางวัลอะไรนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว1นาทีเชิญครับหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่เพียงพอของนักบำบัดและนักแก้ไขการพูดลดภาระของผู้ปกครองโดยหุ่นยนต์ช่วยฝึกทักษะด้านการเรียนแบบและด้านการพูดซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสื่อสารและการพูดคุยกับผู้อื่น
เด็กจึงมีโอกาสได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องพอเพียงจากผลการวิจัยเด็กออทิสติกมีความสนใจจดจ่อกับการบำบัดร่วมกับหุ่นยนต์และมีแนวโน้มที่จะลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงได้ด้วยความใหม่ของนวัตกรรมทางการบำบัดทำให้เราได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ที่เมืองเจนีวา2รางวัลคือเหรียญทองซูเปอร์โกลและสเปเชียลอวอร์ดจากองค์กรสิ่งประดิษฐ์จากไต้หวันนอกจากนี้เรายังได้รับเกียรติบัตรจากวุฒิสภาภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศประจำปีนี้โอ้โหกดเลย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 เดี๋ยวก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้โหนี่ก็โอ้โหพอได้ยินรางวัลปุ๊บนี่โอ้โอเคเลยนะฮะนวัตกรรมนี้นะครับไปคว้ารางวัลมาเพียบเลยครับแต่สำหรับคณะกรรมการของเรานะครับจะให้เก็บนะครับหรือว่าจะให้กลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับรอฟังสัญญาณครับกรรมการครับรู้สึกไปในทางเดียวกันซะเยอะเลยเนี่ยเอาละครับเก็บหรือกลับครับกดเลยครับรู้สึกไปในทางเดียวกันซะเยอะเลยเนี่ยเอาละครับเก็บหรือกลับครับกดเลยครับโอ้โหเก็บทั้ง5เสียงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้เก็บนะครับโอ้โหเอาล่ะดร.ยุทธครับก็จริงๆแล้วอยากจะให้ดูความละเอียดของตัวหุ่นยนต์ที่เขาทำนะครับว่างานเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของประโยชน์คงไม่มีคำถามอยู่แล้วครับช่วยเด็กออทิสติกได้ก็จะมีติ่งอยู่นิดเดียวที่ตอนพรีเซนต์ที่ไม่ได้เล่าถึงเรื่องวิธีการว่าฝึกพูดเนี่ยจะพูดยังไงเพราะผมดูปากของหุ่นยนต์นี้น่าจะถูกฟิกไว้ก็เลยไม่รู้ว่าเด็กออทิสติกจะเรียนแบบยังไงก็เลยอยากจะตามไปดูต่อครับว่าเขามีวิธีการยังไงแต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้5แล้วนะฮะครับผมเขียนดีๆนะฮะเออครับผมนะฮะดร.สันครับบังเอิญได้เคยไปดูงานเกี่ยวกับเด็กออทิสติกที่โรงพยาบาลรามาด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเด็กที่ปัญญาอ่อนแต่อาจจะมีลักษณะบางอย่างที่หมอเองก็ยังไม่รู้ว่าเด็กพวกนี้เป็นอะไรแต่เท่าที่รู้ก็คือเขาให้ความสนใจกับตัวเองโดยไม่สนใจสิ่งรอบด้านเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เอาพวกนี้ไปทำให้เขารู้จักสนใจผู้อื่นเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์อยู่แล้วเพราะนี่คิดว่าดีครับอันนี้รับได้ครับครับผมนะฮะโอ้โหอย่างที่บอกไปครับ5เสียงนะครับบอกว่าต้องเก็บไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับนวัตกรรมนี้ครับเก็บครับตื่นเต้นค่ะผมต้องบอกเลยว่ามันภายใน1นาทีอ่ะมันต้องแบบว่าสามารถสรุปประเด็นต่างๆแล้วก็พูดให้เขาซื้อเราให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะกดดันเครียดพอสมควรแต่ว่าพอเข้ารอบก็ดีใจค่ะมา5เก็บ5ถือเป็นสถิติใหม่เลยนะครับสำหรับนวัตกรรมในสายดีมาดูกันว่าชิ้นต่อไปจะถูกเก็บอีกชิ้นหรือจะเป็นชิ้นแรกที่ต้องกลับบ้านมาลุ้นกันครับความต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของชาติมักจะถูกนำมาพูดกันอย่างต่อเนื่องเมื่อเราถูกจัดลำดับให้ไปอยู่ปลายแถวเป็นประจำทีมมัลติฟังก์ชันแอนไลเซอร์จึงได้ทุ่มเทดำเนินการพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่ามัลติฟังก์ชันแอนไลเซอร์มันเป็นเครื่องมือแบบอเนกประสงค์ที่สามารถใช้วัดทดสอบได้ในหลายๆแอปพลิเคชันด้านการเกษตรการวัดแร่ธาตุองค์ประกอบในดินปุ๋ยน้ำแล้วก็เรียกว่าในโครงการสมาร์ทฟาร์มเราเอาละครับหมดเวลาครับ1นาทีครับกรรมการครับกดครับโอ้โหไฟแดงขึ้นหมดเลยครับกลับนะครับคือตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็คิดว่าราคาคงไม่แพงเทียบกับเครื่องที่ต่างประเทศแต่ถ้าพูดกันถึงเวทีนวัตกรรมแล้วมันต้องมีความใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับผมตรงจุดนี้ผมคิดว่ามันยังอ่อนไปนิดนึงท่านนวัตกรพูดไม่จบครับผมก็ตกลงจะใช้ยังไงยังไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปปรับปรุงเรื่องการสื่อสารหน่อยเพื่อให้กระชับกว่านี้ครับผมนะครับเราใช้คำว่ามัลติฟังก์ชันเนื่องจากว่ามันเป็นสุดยอดนวัตกรรมในการออกแบบของเครื่องมือเพราะเครื่องมือปกติแล้วมันจะถูกเจาะจงอันใดอันหนึ่งในเครื่องของเราเนี่ยเราใช้เครื่องตัวเดิมแต่โดยการเปลี่ยนหัววัดเราวัด NPK วัด PH อะไรพวกนี้ในดินในปุ๋ยเนี่ยโดยแค่เปลี่ยนหัวเพราะมันทำให้เครื่องมือที่ใช้ในห้องแลบระดับ2-3 ล้านอาจจะเหลือแค่แสนเดียว
นวัตกรรมชิ้นก่อนหน้าโดนไฟแดงจากกรรมการทั้ง5ท่านกลับบ้านไปเป็นชิ้นแรกมาดูกันครับว่านวัตกรรมที่น่าจะคุ้นตาคนทั่วไปชิ้นนี้จะอยู่หรือไปปัญหาเรื่องของการปวดเท้านะครับการเป็นเรื้อรังจะทำให้มีความทุกข์ทรมานมากขึ้นบางคนอาจจะต้องผ่าตัดหรือฉีดยาก็ได้แต่นวัตกรรมแผ่นรองรองเท้านะครับผนวกด้วยเรื่องของนวัตกรรมที่มีทรงคุณค่าถึง2อย่างคือทางด้านการแพทย์ที่ได้ผนวกเอาเรื่องของสรีระออกมาดีไซน์ในการแบบให้ถูกต้องอันที่2คือเรื่องของ material ที่เราได้ทีมนักวิจัยวิเคราะห์เป็นอย่างดีที่มาช่วยในเรื่องของการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงนี้มีความสำคัญครับเพราะมันสามารถทำให้ช่วยคุณได้ปัจจุบัน SmileFit ได้รับรางวัลทั้งหมดอยู่4รางวัล นะครับในประเทศและก็ต่างประเทศครับเอาละครับหมดเวลาครับถ้าพร้อมแล้วกดครับโอ้โหเก็บ1กลับ4เลยนะครับกลับนะครับโอ้โหครับก็ยังไม่เห็นความต่างกับสินค้าในตลาดนะที่ช่วยเรื่องของการซัพพอร์ตส้นเท้าสำหรับคนที่ยืนนานๆครับนะก็เลยมองไม่เห็นว่าประโยชน์เพิ่มขึ้นยังไงที่เพิ่มมูลค่าของสินค้าครับซึ่งเดาว่านี้น่าจะวางขายแล้วในตลาดครับผมเพราะว่าแพคเกจจิ้งนี่ก็พร้อมแล้วนะฮะจะพร้อมแล้วพร้อมขายจริงแล้วมีเรื่องของเจลที่เป็นลักษณะของชนิดพิเศษที่เป็น special formula นะครับในเรื่องของการทดลองเรื่องของการตกกระแทกนะครับจะเห็นว่าทั้ง3อันที่ไม่ใช่ SmileFit เนี่ยไม่สามารถรับแรงกระแทกได้แต่ในกลุ่มของที่เป็น SmileFit ซึ่งเป็นลักษณะของ Innovation ชนิดพิเศษสามารถที่จะรับแรงกระแทกได้นี่คือจุดสำคัญหรือเป็นหัวใจของการที่ทำให้แผ่นรองเท้านั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้องบอกว่าคณะกรรมการของเราเริ่มสวมบทโหดกันแล้วครับสั่งกลับไป2ชิ้นรวดมาลุ้นกันต่อว่านวัตกรรมชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นด้วยสนามไฟฟ้าโคโรนานะครับเราได้นำหลักการสนามไฟฟ้าโคโรนามาผลิตก๊าซแอคทีฟออกซิเจนซึ่งก๊าซตัวนี้นะครับจะใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นได้ทุกชนิดซึ่งคุณสมบัติเด่นนะครับข้อที่1ก็คือว่าเซลล์อิเล็กโตรดหรือตัวกรองเนี่ยสามารถนำมาล้างได้นะครับ2ก็คือว่าโครงสร้างป้องกันไฟรั่วนะครับเนื่องจากเป็นโครงสร้างพลาสติก3ก็คือประหยัดพลังงานนะครับ4ก็คืออุปกรณ์ในเครื่องมีความทนทานต่อการใช้งาน5กำจัดกลิ่นเหม็นหมดเวลาครับกดครับโอ้โหเฉือนกันอีกแล้วครับตอนนี้ให้เก็บ2นะครับและกลับ3นะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้กลับนะครับโอ้โหคือจริงๆเนี่ยต้องบอกกันว่าวันนี้มีเครื่องฟอกอากาศที่ราคาไม่แพงเนี่ยเต็มตลาดได้หมดเลยนะตอนนี้อันนี้จะชนะเนี่ยเพราะอะไรถูกกว่าหรือเปล่าสะอาดกว่าหรือเปล่าเทคโนโลยีดีกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังไม่รู้ว่ารายละเอียดไม่ครบเลยไม่รู้ว่าจุดแข็งจริงๆแล้วคืออะไรครับผมนะครับรายละเอียดคิดว่าแน่นแล้วแต่ว่าจริงๆยังแน่นไม่พอนะยังไม่ครบนะฮะสำหรับกรรมการของเรานะครับนวัตกรรมผ่านไปแล้ว8ชิ้นถูกเลือกให้เก็บ5ชิ้นและกลับไปแล้ว3ชิ้นชิ้นใหม่นี้จัดเต็มมีหุ่นจำลองมาซะด้วยครับดูน่าสนใจดีทีเดียวเท่าที่สังเกตดูนะครับก็จะมีเป็นเข็มขัดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับแล้วก็เป็นเนี่ยฮะเป็นด้ามอะไรสักอย่างติดล้อด้วยนะครับไม่รู้เอาไว้ทำอะไรเหมือนกันนะครับโอเคเราไม่รู้ครับดูไม่ออกจริงๆนะครับเชื่อว่าคณะกรรมการของเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านวัตกรรมชิ้นนี้คืออะไรนะครับ1นาทีครับนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วเสร็จเลยครับการเดินได้เป็นคุณภาพชีวิตการเดินไม่ได้ก็เป็นความพิการแต่ถ้าเดินเซหรือพลัดตกหกล้มก็เป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตคนที่มีปัญหาการเดินและการทรงตัวมีอยู่มากถึง200ล้านคนทั่วโลกการวิเคราะห์การเดินจะทำให้การรักษาตรงจุดและมีประสิทธิภาพแต่คนส่วนมากยังเข้าไม่ถึงการตรวจเพราะเครื่องตรวจมีราคาแพงเป็นล้านบาทใช้งานยากเสียเวลาตรวจนานเทลเกตแก้ปัญหานี้โดยพัฒนาล็อกลิงวัดระยะทางที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี่แหละครับเอามาวัดการเดินของคนได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในโลกแล้วก็สร้างเซ็นเซอร์วัดแรงเหยียบจากวัสดุราคาถูกให้มีความแม่นยำสูงได้เทลเกตจึงสามารถวัดค่าตัวแปรการเดินที่สำคัญได้ทุกค่าอย่างแม่นยำตลอดช่วงการเดินทุกระยะแล้วใช้เวลาการตรวจสั้นแค่เพียง3นาทีต่อลายที่สำคัญมีราคาถูกกว่าในตลาดโลกตั้ง 10-100 เท่าย้ำว่า 10-100 เท่าสรุปแล้วโอซาร่าก็บอกว่าเครื่องเทลเกตนี้เป็นเครื่องวิเคราะห์การเดินชนิดใหม่ที่ถูกเร็วและดีแข่งได้ในระดับโลกขอบคุณครับโอ้โหครับผมใช้เวลาคุ้มค่า1นาทีเป๊ะเลยนะครับที่เราคาดการณ์กันมาว่าเฮ้ยเป็นอุปกรณ์ตรวจจับอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เลยอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้วิเคราะห์ด้วยเรื่องของการเดินนะครับเอาละครับต้องมาดูครับว่านวัตกรรมชิ้นนี้นะครับ
คณะกรรมการของเราครับจะให้เก็บหรือว่าให้กลับนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเก็บหรือกลับครับกดเลยครับโอ้โหกลับ1นะครับเก็บ4เลยนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับเก็บนะครับเอาละครับเป็นอีก1ชิ้นเพิ่มขึ้นมานะครับนะฮะในคลังการตัดสินใจนะครับของคณะกรรมการของเรานะครับทุกท่านครับครับรับผิดชอบกันนะครับครับผม5ชิ้นแล้วฮะอันนี้คือมาเป็นชิ้นที่6แล้วโอ้โหยังนึกไม่ออกว่าเดี๋ยวพอหลังจากเลิกแล้วเนี่ย ต้องมานั่งรวมตัวกันปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกครับผมแต่ผมรู้แล้วว่านี่ยังไงก็ต้องผ่านครับผมก็กดว่าไม่เก็บไว้ก่อนแต่ผมเชื่อว่าอีกหลายๆท่านเก็บอยู่แล้วครับผมก็เชื่อเหมือนกันว่าคือคณะกรรมการท่านอื่นน่าจะให้เก็บไว้นะครับนะฮะอาจารย์บุริมครับครับตัวนวัตกรรมนี้ดูแล้วใหม่นะครับคิดว่าคงจะเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการวัดระยะด้วยวิธีนี้นะครับแต่ผมไม่ได้มองตัวเครื่องเป็นปัจจัยหลักเนื่องจากว่าคิดว่าคงขายตัวเครื่องได้ไม่มากเท่าไหร่ครับผมไม่ใช่ทุกคนต้องเอามาคาดเอวแล้วเดินกันเต็มถนนไม่คงไม่ใช่คงจะใช้ที่แบบโรงพยาบาลหรือว่าที่กายภาพบำบัดแต่ความสำคัญคือผลลัพธ์มันนะฮะผลลัพธ์มันสามารถเปลี่ยนวิธีการเดินของคนในโลกนี้ได้ผมมองอย่างนั้นครับผมคือเวลาวัดเนี่ยคนอายุเยอะกลุ่มที่อายุเยอะเดินอย่างไรฉะนั้นเขาไปดีไซน์รองเท้าออกแบบมาสำหรับคนอายุเยอะเด็กเป็นยังไงนักกีฬาที่มีน้ำหนักเยอะๆหรือว่าคนที่อ้วนต้องควรจะเดินยังไงเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเดต้าเบสหรือฐานข้อมูลของมันจะปฏิวัติการเดินของโลกนี้ได้ฉะนั้นตัวผลลัพธ์ของมันมีค่ามหาศาลเลยคือเอาไปต่อยอดนะฮะเกี่ยวเรื่องของธุรกิจได้ด้วยเหมือนกันยิ่งเข้าถึงข้อมูลได้มากเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์เท่านั้นแล้วก็มีความสำคัญมากเพราะว่าธุรกิจรองเท้านี่มันใหญ่โตมโหฬารมากเลยใหญ่จริงๆครับผมนะฮะเอาละครับตอนนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วครับกลับ1 นะครับเก็บ4เลยครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้นะครับเก็บนะครับอย่างคุณหมอเนี่ยทำงานกับคนผู้ป่วยเป็นอยู่แล้วมีแรงบันดาลใจอยากจะช่วยถูกเร็วดีใช่ไหมครับถูกเร็วดีเราต้องทำให้เขาระดับโลกเนี่ยคือเราอยากจะเป็นถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเราไปลุยกันเลยครับกับนวัตกรรมสุดท้ายของสายดีครับเชิญเลยเห็นจากไกลๆก็น่าจะสังเกตได้ว่าเป็นเหมือนกล่องนะครับแล้วก็มีปุ่มอยู่ด้วยนะครับเต็มไปหมดครับนะฮะแต่เราอยากจะรู้เหมือนกันครับว่านวัตกรรมนี้นะครับคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงและที่มันที่สุดเจ๋งยังไงนะครับนะถ้าเกิดพร้อมแล้ว1นาทีครับเชิญครับค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะที่ท่านกำลังได้ชมอยู่นะคะเป็นเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตนะคะหรือเรียกว่าเครื่อง CPR Time นะคะหลักการปั๊มหัวใจจะมีพยาบาล1คนนะคะคอยควบคุมการปั๊มหัวใจนะคะโดยใช้นาฬิกาจับเวลานะคะเพื่อให้ช่วยกันหายใจไปอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะทำการปั๊มหัวใจนะคะพยาบาลคนที่ทำหน้าที่ควบคุมการปั๊มหัวใจนะคะในอาจมีความคลาดเคลื่อนในการจับเวลานะคะส่งผลให้การช่วยชีวิตของผู้ป่วยได้ช้าเกินไปนะคะจึงได้คิดค้นทำเครื่อง CPR Time ขึ้นมานะคะเพื่อช่วยเตือนให้เปลี่ยนผู้ปั๊มหัวใจทุก2นาทีและฉีดยากระตุ้นหัวใจทุก3นาทีนะคะตามหลักของสากลนะคะโดยจะมีเสียงพูดนะคะพร้อมจะเก็บข้อมูลหลังจากมีการปั๊มหัวใจในแต่ละครั้งนะคะในการช่วยชีวิตของผู้ป่วยนะคะปัจจุบันเครื่องนี้นะคะได้ใช้งานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะแผนก CCU นะคะซึ่งจะช่วยชีวิตคนไข้หมดเวลาครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับโอ้โห1นาทีนะครับแต่เชื่อว่าเจ้าของนวัตกรรมนะครับก็คงอยากจะเล่าต่อนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับสรุปว่าอันนี้เป็นเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็การให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตนั่นเองนะครับเอาละครับต้องมาดูฮะว่ากรรมการของเราครับกับนวัตกรรมชิ้นสุดท้ายของสายดีนะครับจะให้เก็บหรือกลับนะครับรอฟังสัญญานะครับเก็บหรือกลับนะครับกดนะครับโอ้โหกลับ2นะครับเก็บ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเพิ่มมาอีก1นวัตกรรมนะครับให้คณะกรรมการของเราได้ไปปรึกษาแล้วก็ถกเถียงกันเพิ่มเติมนะครับตอนนี้อยากจะทราบก่อนดีกว่านะครับว่าทำไมถึงให้
ลับครับอาจารย์บุริมครับครับจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่จุดอ่อนที่ตัวเครื่องเนื่องจากไม่ค่อยรู้จักตัวเครื่องเท่าไหร่แต่จุดอ่อนคือผู้พูดนวัตกรครับผมคือคงตื่นเต้นมากครับผมนะครับแล้วพูดคือทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายลำบากอะคำอธิบายเขาอะครับผมเข้าใจง่ายๆลำบากก็เลยคิดว่าของการพรีเซนต์นี่รู้สึกว่ายังมีปัญหาอยู่ใช่ฮะครับผมนะฮะการทำความเข้าใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะฮะสำหรับกรรมการของเราก็อยากจะทราบข้อมูลที่มันชัดเจนนิดหนึ่งนะครับคราวนี้มาฝั่งของคณะกรรมการที่บอกว่าให้เก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากดร.สันก่อนละกันครับคือฟังจากพรีเซนต์เนี่ยจะพบว่าพยาบาลที่อยู่ประจำห้องพวกนี้นะครับเขามีปัญหาเรื่องนาฬิกาของเขาเพราะว่านาฬิกาของเขาเนี่ยอาจจะไม่เที่ยงอาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่เป็นจุดที่คิดว่าเฉียดไป1วินาทีหรือ1นาทีอาจจะทำให้คนไข้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าก็เครื่องนี้แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆล่ะมันเป็นนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นจากปัญหาของพยาบาลและแพทย์ผมก็เลยคิดว่าเครื่องนี้แหละใช่ละครับผมเชื่อว่าน่าจะเกิดจากแบบคิดว่านวัตกรรมนี้น่าจะเกิดจากการที่ได้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆถูกต้องครับนะครับพี่ป๋องครับคือผมว่ามันจำเป็นเพราะว่าคนที่มีเขาเรียกว่าหัวใจที่อ่อนแอเวลาที่ไปหลงรักใครเนี่ยนะฮะแล้วก็ผิดหวังเสียใจกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยความรักนะฮะคนเราอาจารย์สองท่านนี้ไม่มีหัวใจถึงไม่ยอมเลือกเก็บเดี๋ยวเราสามคนถือว่ามีหัวใจนะครับอะไรมันเกี่ยวหัวใจผมชอบไปเก็บไว้ก่อนเพราะผมเป็นคนไม่หัวใจผมนี่จะบอกว่าดูเป็นผู้ชายโรแมนติกหรือว่าดูผู้ชายใจส่อยังไม่รู้นะเนี่ยฝากขอเบอร์น้องด้วยโอ้โหนี่ก็เนียนจริงๆเลยพี่ป๋องของเรานะครับเอาละครับชัดเจนแล้วครับเคลียร์เรียบร้อยนะครับบอกให้เก็บไว้เลยถึง3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้เก็บนะครับเอาละครับที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้นะครับก็คือเจ้าของนะครับแล้วก็ตัวแทนนะครับของ7นวัตกรรมนะครับที่คณะกรรมการของเรานะครับตัดสินใจเลือกที่จะเก็บเอาไว้นะครับ4นวัตกรรมครับที่จะได้ไปลุ้นกันต่อนะครับในรอบ Direct Sale เนี่ยนะครับคือนวัตกรรมใดบ้างครับเริ่มที่นวัตกรรมแรกครับนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบนะครับสู่รอบต่อไปได้แก่หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกครับมาแล้วนะครับกับนวัตกรรมแรกนะครับต่อกันเลยนะครับนวัตกรรมที่2ครับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อิเล็กทรอนิกส์ครับโอ้ยาวขึ้นมาแล้วนะครับผ่านไป2แล้วนะครับเหลืออีก2นวัตกรรมนะครับที่จะได้ก้าวเข้าไปลุ้นกันต่อในรอบ Direct Sale นะครับนวัตกรรมที่3ครับได้แก่เครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตครับก้าวมาแล้วนะครับโอ้โหและนวัตกรรมที่4นะครับหรือว่านวัตกรรมสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่จะได้เข้าไปร่วมลุ้นนะครับในรอบ Direct Sale นะครับได้แก่ Tailgate Modular ครับ Basegate Analysis นั่นเองครับโอ้ทั้ง4นวัตกรรมนะครับจะนำเสนอในระยะเวลา5นาทีเนี่ยได้โดนใจคณะกรรมการของเราขนาดไหนกันนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับมาถึงช่วงเวลานี้แล้วนะครับกับช่วงเวลาของการ Direct Sale นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ครับ4นวัตกรรมนะครับที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามานะครับกับสายดีนะครับตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วนะครับที่จะมานำเสนอนะครับเรื่องราวนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์กันนะครับในระยะเวลา5นาทีนะครับให้กับทางคณะกรรมการของเรานั่นเองนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วจาก4นวัตกรรมนะครับจะคัดเหลือเพียงแค่2นวัตกรรมเท่านั้นนะครับเพื่อเข้าไปลุ้นเข้าไปลุยกันต่อนะครับในรอบ Battle นั่นเองนะครับตอนนี้นวัตกรรมแรกพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับกับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อิเล็กทรอนิกส์ครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยครับเอาละครับครับผมนายขจรรัตน์ทองโยนะครับมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับผมเอาละครับ5นาทีพร้อมนะครับ
ครับ ดูตื่นเต้นนะครับเรา เอาละครับ5นาทีใช้คุ้มค่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับเราเล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรชาวสวนของคุณนะครับคือเกษตรกรจะใช้อุปกรณ์ในลักษณะนี้ซึ่งเป็นอุปกรณ์แบบดั้งเดิมนะครับใช้เก็บผลมังคุดคือลักษณะการเก็บคือจะอุปกรณ์นี้สอดเข้าไปที่ผลมังคุดแล้วทำการหมุนบิดในจังหวะที่หมุนบิดนะครับคือเหล็กตรงนี้จะไปโดนที่หมวกของมังคุดนะครับคือตรงกีบด้านบนทำให้หมวกของมังคุดนะครับเกิดความเสียหายซึ่งในเกรดที่ส่งออกครับหมวกของมังคุดจะเสียหายไม่ได้เลยแล้วก็ตอนที่เก็บมังคุดที่อยู่สูงเกษตรกรจะต้องมองย้อนแสงขึ้นไปทำให้เป็นไปได้ยากมากที่จะเห็นสีของมังคุดที่แน่นอนทำให้เก็บมาแล้วเกิดความเสียหายนะครับเราจึงมาคิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อิเล็กทรอนิกส์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งการทำงานของอุปกรณ์นี้จะมีอยู่2ระบบคือเป็นระบบแมนนวลคือจะใช้จอยสติ๊กในการควบคุมการทำงานคือผู้ใช้จะใช้จอยสติ๊กควบคุมชุดมือจับให้หมุนซ้ายหมุนขวาบีบหรือคลายแล้วก็ระบบที่2จะเป็นระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับคือจะใช้เซ็นเซอร์วัดค่าสีของเปลือกถ้าสีตรงตามที่เราตั้งค่าไว้ชุดมือจับจะทำงานเองโดยอัตโนมัติครับซึ่งลักษณะการทำงานก็คือจะจับในลักษณะนี้นะครับแล้วครับเชิญครับจะลองทดสอบให้ดูจับเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ทำการหมุนบิดแล้วผลไม้ก็จะร่วงลงมาที่ตะกร้านะครับก็ปริมาณการเก็บอยู่ที่ผู้ใช้จะสามารถรับน้ำหนักได้มากเท่าไหร่นะครับดูจากคลิปวิดีโอก็ได้ครับลักษณะการทำงานการทำงานในลักษณะนี้จะอยู่เป็นระบบแมนนวลนะครับคือผู้ใช้จะควบคุมการทำงานของมือจับเองครับคือจะหมุนซ้ายหมุนขวาจะบีบจะคลายอย่างเงี้ยครับครับอันนี้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัตินะครับจะใช้เซ็นเซอร์วัดค่าสีของเปลือกการดีเซนครับครบถ้วนนะครับเอาละครับโอ้โหใช้เวลาไม่ถึง5นาทีครับเพียงแค่3นาทีครึ่งเท่านั้นนะครับในการนำเสนอนะครับรายละเอียดนะครับทั้งอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีการสาธิตให้ดูด้วยรวมถึงให้ดูคลิปวิดีโอนะครับในการใช้งานจริงนะครับและนี่ครับก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้อิเล็กทรอนิกส์ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับเอาละครับตอนนี้มาถึงนวัตกรรมที่2แล้วนะครับกับช่วงเวลาของ Direct Sale นั่นเองนะครับไปพบกันเลยครับกับหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกครับเชิญเลยครับ3ท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยครับค่ะดิฉันปันรศรีฤทธิประวัตินะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะครับผมเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะคะชื่ออรวรรณคำดีค่ะครับผมปริญญาโทค่ะครับชื่อวีรยศอลัมเทียนเลิศค่ะครับผมโอเคนะครับตอนนี้มีเวลาให้5นาทีนะครับยังไงก็ขอให้ใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับแล้วก็เต็มที่เลยแล้วกันนะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเชิญครับเด็กออทิสติกนะคะเป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการการสื่อสารทางสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเด็กได้รับโอกาสในการกระตุ้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งต่อเนื่องเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีสูงมากขึ้นเท่านั้นแต่ในประเทศไทยค่ะจำนวนนักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขการพูดไม่พอเด็กบางคนนะคะเจอนักแก้ไขการพูดเดือนนึงครั้งเดียวซึ่งมันเป็นปัญหามากนะคะเราก็เลยพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาหุ่นยนต์ตัวแรกที่เราพัฒนาชื่อเจ้าหุ่นช่างทำหุ่นช่างทำเนี่ยเน้นเรื่องของการเรียนแบบต่อจากนั้นเราก็ทำหุ่นช่างพูดแล้วก็หุ่นช่างคุยเพื่อใช้สำหรับการแก้ไขการพูดดูวิดีโอดีกว่าว่าเด็กออทิสติกเวลาเขาเจอหุ่นแล้วมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเด็กออทิสติกนะคะซึ่งต้องบอกว่าซีเวียร์มากกว่าจะนักบำบัดคุณแม่ต้องช่วยกันจับนั่งนะคะในการเทสถ้าแปลว่าถ้าหนูทำให้เขานั่งลงได้หนูควรจะได้เข้ารอบถูกไหมคะนี่ค่ะวันที่เรามาเทสกับช่างคุยเขานั่งเล่นของเขาเองคนเดียวนะคะนั่งเล่นแต่หนูทำได้เจ๋งกว่านั้นเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้ถึงบอกให้เขาบายบายหุ่นเราเลิกการทดลองนะคะเขาลุกขึ้นมาจุ๊บหุ่นหนูว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าการที่เราปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นของเล่นที่ฉลาดก็เดี๋ยวเราจะดูสาธิตของหุ่นช่างคุยนะคะให้ดูคร่าวๆว่าหลักการทำงานเป็นยังไงสวัสดีจ้าเราชื่อช่างคุยเรามาเล่นกันนะเดี๋ยวเรามีวิดีโอให้เธอดูเธอดูที่หน้าจอนะที่วิดีโอหุ่นจะโชว์รูปปากนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นด่านหนึ่งกันเลย
แม่แม่สุดยอดขออีกทีนะจ๊ะจริงๆเด็กจะต้องพูดถูกพูดซ้ำบ่อยๆแม่พ่อเราได้ยินไม่ชัดลองอีกทีนะเราจะทำอย่างนี้ค่ะ3ครั้งต่อ1คำแม่แม่ว้าพูดดังอีกนิดนะเราได้ยินไม่ชัดซึ่งจริงๆแล้วเรามี GUI อยู่ด้านหลังต่อไปนะให้นักบำบัดสามารถเลือกคำที่ต้องการฝึกได้ว่าจะฝึกวันนี้กี่คำมากเลยนะบ๊ายบายโอเคขอบคุณมากซึ่งแผนการของเราก็คือตอนนี้เรากำลังทำห้องเรียนต้นแบบเราเปิดรับสมัครโรงเรียนที่จะนำหุ่นยนต์ไปใช้ในโรงเรียนนะคะซึ่งถ้าเราทำสำเร็จในโรงเรียนแรกเราก็จะขยายไปยังโรงเรียนต่างๆค่ะเรียบร้อยค่ะครบนะครับโอ้โหแหมถือว่ารักษาเวลาได้ดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นโอ้โหที่ถูกใจของคุณผู้ชมในสตูดิโอของเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับและนี่นะครับก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับหุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขอใจช่วยแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงนวัตกรรมชิ้นที่3แล้วนะครับซึ่งโอ้โหผ่านมา2นวัตกรรมนะครับก็ทำเอาคณะกรรมการของเราก็เครียดกันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปพบกันเลยนะครับกับเจ้าของนวัตกรรมเทลเกตระบบวิเคราะห์การเดินครับเชิญเลยครับโอ้สวัสดีครับ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 เชิญตรงนี้เลยครับผมนายแพทย์ภาริศวงแพทย์นะครับผมเป็นอาจารย์พิเศษโรงพยาบาลรามาธิบดีทำงานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็เป็นผู้บริหารที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ครับครับผมครับผมสวัสดีครับผมดร.ปราการเกียรติยังคงครับจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับผมครับผมนะเอาละครับพร้อมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้ว5นาทีเชิญครับเครื่องเทลเกตเครื่องวิเคราะห์การเดินที่มันมาจากการที่เราทำงานกับคนไข้ส่วนมากเนี่ยก็มีปัญหาความพิการของคนไข้ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลักๆก็คือเรื่องการเดินซึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กสมองพิการก็เดินไม่ดีคนตัดขาเทียมใส่กายอุปกรณ์ดามอุปกรณ์เสริมก็เดินไม่ดีที่มากที่สุดคือผู้สูงอายุมีการเซการทรงตัวไม่ดีผู้สูงอายุอายุ65นี่ล้มกันได้บ่อยๆประมาณว่า1ใน3จะหกล้มทุกปีการที่เราจะดูว่าคนไหนมีความเสี่ยงต่อการหกล้มเนี่ยเราอาจจะดูด้วยตาได้ถ้าอย่างเช่นว่าคนไข้มีการทรงตัวแย่มากถือไม้เท้าเดินช้ามากอย่างนี้เราก็เห็นไม่ต้องเป็นแพทย์ไม่ต้องใช้เครื่องเราก็รู้ว่าการทรงตัวไม่ดีทีนี้ถ้าเป็นคนที่อาการกลางๆอย่างรูปถัดไปเนี่ยนะครับเราจะดูยากอย่างเงี้ยถ้าให้ดูเนี่ยหมอดูยังก็ดูค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ดีมากอย่างเงี้ยต้องใช้เครื่องมือวัดถึงจะรู้ว่าช้าไปจากปกติสักกี่เปอร์เซ็นต์ความเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวามีสักกี่เปอร์เซ็นต์ระยะการเหยียบการย่างมันต่างกันสักกี่เปอร์เซ็นต์ต้องใช้เครื่องทีนี้เครื่องเนี่ยยิ่งซับซ้อนก็ใช้งานยากและแพงคนก็ยังใช้ได้น้อยก็เป็นความฝันว่าอยากจะสร้างเครื่องในวันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ข้อที่1 นะครับใช้ลูกกลิ้งวัดระยะติดที่หลังเนี่ยครับเพื่อจะวัดระยะการเดินแต่การใช้ลูกกลิ้งอย่างเดียวไม่ได้เรื่องนะครับต้องมีเซ็นเซอร์วัดแรงเหยียบเพื่อจะรู้จังหวะการเดินมันถึงจะแปลผลออกไม่งั้นลากแต่ลูกกลิ้งไปก็ไม่มีความหมายแล้วเราต้องมีหน่วยวัดแรงที่อยู่ทางด้านหลังนี่คือวัดแรงเฉื่อยวัดแรงเหวี่ยงมีข้อมูล3อย่างนี้ประกอบกันประมวลร่วมกันเราจะรู้ได้ละเอียดเลยว่าการเดินเป็นอย่างไรทั้งคนปกติและคนไข้ข้อมูลเยอะครับเหมือนแดชบอร์ดนักเครื่องบินคือทุกอันมีความหมายแต่ว่าถ้าใช้เวลาจะนานข้อสำคัญอยู่ที่ราคาถ้าเกิดราคาแพงเช่นเครื่องที่มีในตลาดเนี่ยราคา10 ล้านบาทต้องตรวจราคาครั้งละเท่าไหร่ที่จะสามารถให้คนไข้ใช้ได้ทุกคนของเราแสนเดียวค่าตรวจจะเป็นเท่าไหร่คนไข้ตรวจ200 300บาท500บาทก็ตรวจได้ครั้งนึงหมดเวลาครับขอบคุณครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าสำหรับนวัตกรรมนี้นะฮะแม้ว่าจะแบบเหมือนเฉียดจนถึงแบบวินาทีสุดท้ายแต่ว่าข้อมูลนี่สังเกตจากที่เอามานำเสนอนี่รายละเอียดแบบละเอียดมากๆเลยนะฮะละเอียดยิบเลยแต่แน่นอนครับนี่คือนวัตกรรมชิ้นที่3นะครับเทลเกตระบบวิเคราะห์การเดินครับขอเซ็นปรบมือด้วยครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงนวัตกรรมสุดท้ายแล้วนะครับไปพบกับเจ้าของนวัตกรรมนะครับเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตครับเชิญเลยครับมาเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยฮะครับผมนายธวัชชัยไล่ดีนะครับและคุณน้ำผึ้งขึ้นกันกงนะครับผู้ประดิษฐ์
นวัตกรรมนะครับเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและฉีดยานะครับครับผมพร้อมนะครับ5นาทีใช้คุ้มค่าดูแบบว่าเต็มพร้อมเต็มที่เลยนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วอย่ารีรอครับเชิญครับครับนวัตกรรมเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและให้ยากระตุ้นหัวใจนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้านเวลานะฮะก็คือถ้าสมมติเนี่ยปกติอ่ะช่วงเวลาการปั๊มหัวใจเนี่ยจะมีพยาบาล1คนที่จะคอยบอกว่าคือถึงเวลาในการเปลี่ยนผู้ปั๊มหัวใจทุก2นาทีแล้วก็ถึงช่วงเวลา3นาทีเนี่ยจะบอกช่วงเวลาว่าถึงเวลาการฉีดยานะฮะแล้วก็ต้องคอยจดบันทึกด้วยพยาบาล1คนทํา3ตําแหน่งถ้าสมมติว่าวันนึงเนี่ยพยาบาลทำหน้าที่เนี่ย10กว่าครั้งเนี่ยความคลาดเคลื่อนอาจจะมีให้ยาคนไข้ช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลกระทบได้นะครับจึงได้คิดนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมานะฮะก็คือเมื่อชีพจรของผู้ป่วยเริ่มหายไปจะมีการปั๊มหัวใจนะฮะตอนนี้หัวใจหยุดเต้นแล้วนะครับพอเปิดเครื่องปุ๊บไฟสีเขียวเราเริ่มทำการปั๊มหัวใจฮะมันก็จะนับไปถึงประมาณ2นาทีนะฮะพอถึงช่วงเวลา2นาทีเนี่ยหมดไปปุ๊บเนี่ยไฟก็จะเตือนมีเสียงนะไฟสีแดงเริ่มหยุดแล้วก็คือคนปั๊มกับหมอเนี่ยสามารถมองที่ไฟได้หรือไม่มองกับมัวแต่ปั๊มคือฟังเสียงเอาอันนี้เสียงที่3คือฉีดยาครับคือสามารถฟังเสียงได้คือมองไม่ทันก็คือมัวแต่ยุ่งอยู่ครับหมอก็สามารถมองที่เครื่องได้ว่าตอนนี้ยาไปกี่เข็มละเวลาปั๊มหัวใจสมมติอันนี้เป็นเสียงเทสนะฮะถ้าถึง2นาทีแล้วปุ๊บก็คือแทนพยาบาลพูดบอกนะฮะหรือไม่ถึง3นาทีเปลี่ยนคนปั๊มนี่คือเปลี่ยนคนปั๊มนะฮะแบตเตอรี่ถึงไฟดับก็ใช้ได้ในเครื่องแรกๆเนี่ยเป็นตัวเล็กๆสามารถออกนอกพื้นที่ได้ก็คือใช้กับรถพยาบาลรถฉุกเฉินได้ราคาจะถูกหน่อยเครื่องนี้อยู่ประมาณสัก 20,000 บาทโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมกับสถานศึกษาประมาณ 1,000 กว่าแห่งถ้าขายขั้นต่ํา5เครื่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 เครื่องรวมๆราคามูลค่าการตลาดก็คงประมาณ100กว่าล้านบาทนะครับถ้าสมมุติบรรจุเป็นเครื่องมือพื้นฐานในโรงพยาบาลและสถานศึกษานะฮะขอบคุณมากครับโอ้โหครับผมเรียบร้อยนะครับแหมนี่ก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับเครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตครับขอเสียงปรบมือให้เลยนะครับเอาละครับโอ้โหเอาละครับช่วงเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วนะครับกับ2นวัตกรรมนะครับที่จะเข้าไปลุ้นเข้าไปลุยกันต่อนะครับในรอบแบทเทิลนั่นเองนะครับตอนนี้ผลอยู่ในมือของผมแล้วนะครับเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าครับนวัตกรรมนะครับที่จะได้เข้าไปลุยกันต่อนะครับในรอบแบทเทิลนะครับนวัตกรรมแรกได้แก่หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับเจอเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะเอาละครับและอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่จะได้เข้าไปลุ้นกันต่อนะครับในรอบแบทเทิลนะครับได้แก่เรื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิตครับเอาละครับและนี่นะครับก็คือตัวแทนนะครับจากสายดีนั่นเองที่จะเข้าไปแบทเทิลกันต่อครับขอเสียงปรบมือดังๆครับได้ทราบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวแทนนะครับที่จะไปลุ้นกันต่อในสายดีนะครับยังไงคอยติดตามความมันนะครับความสนุกที่จะเกิดขึ้นนะครับในรายการของเราแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการที่น่ารักของเราทั้ง5ท่านด้วยนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาตัดสินในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากนะครับและแน่นอนครับต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพและขอการันตีเลยนะครับว่าในครั้งต่อไปนะครับการแข่งขันของเราเนี่ยนะครับจะมันยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็สนุกแล้วก็น่าลุ้นน่าติดตามแบบสุดๆนะครับยังไงกลับมาติดตามการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมกันได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วกันครับบ๊ายบายขอขอบคุณ CP Cisco และตราช้างอ
Go Banana Zoo